สำหรับคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนเคล็ดลับได้โลบักคืน 40% ค่ะในทุกๆครั้งที่เรานะคะมีการซื้อของแต่งตัวนั่นเองนะคะโดยของแต่งตัวเนี่ยก็จะรวมนะคะถึงพวกบันเดิลอะไรแบบนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นของแต่งตัวในพวกเฮดนะคะในส่วนของเน็กอะไรแบบนี้เนี่ยซื้อได้หมดเลยนะคะก็จะได้ลด 40% ด้วยกันค่ะแล้วก็ส่วนของบันเดิลต่างๆนะคะทุกคนเนี่ยสามารถไปซื้อนะคะแล้วก็ได้รับลดด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งสำหรับของลิมิเต็ดนะคะทุกคนสามารถซื้อได้เนี่ยก่อนที่จะมีการดีเซลนะคะก็คือมันจะต้องเป็นราคาตั้งต้นนะคะที่เขาเนี่ยตั้งเอาไว้นะหากว่าเป็นราคาดั้งเดิมเนี่ยทุกคนก็สามารถซื้อได้นั่นเองนะคะก่อนที่จะมีการดีเซลนั่นเองค่ะในการได้รับโลบักคืน 40% นะคะก็อย่างเช่นสมมุติว่าของเนี่ยราคาอยู่ที่100โลบักใช่ไหมแล้วเราเนี่ยอยากจะได้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถใช้วิธีนะคะตามที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้ได้เลยค่ะทุกคนนะคะก็สามารถซื้อของนะคะจาก100เนี่ยซื้อได้นะคะเพียงแค่60โลบักนะคะส่วนอีก40โลบักเนี่ยเราก็ได้โลบักคืนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับในช่วงนี้นะคะไอเทมที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะก็จะต้องเป็นเฮเลดฮอสแมนอันนี้นะคะก็เป็นหัวล่องหนค่ะราคาของเขานะคะอยู่ที่ 31,000 โลบักนะซึ่งถ้าหากว่าทุกคนนะคะใช้วิธีตามที่เราบอกเนี่ยราคานะคะทุกคนจะจ่ายเพียงแค่ 18,600 โลบักเท่านั้นนะคะทุกคนก็ไม่ต้องจ่ายเต็มๆนะคะส่วนอีก 40% เนี่ยทุกคนก็จะได้คืนมานะคะแล้วก็เอาไปซื้อพวกของแต่งตัวอื่นๆเนี่ยได้ต่อเลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้าง นะคะแล้วก็จะต้องทำยังไงบ้างค่ะสำหรับหัวใจหลักนะคะในการได้รับส่วนลด 40% เนี่ยก็คือเจ้าตัวโมเดลอันนี้ค่ะก็จะมีเขียนนะคะเป็นอินเกม 40% นั่นเองนะคะทุกคนนะคะจะต้องใช้โมเดลอันนี้เนี่ยใส่ลงไปนะคะในตัวแบบค่ะที่เรากำลังจะสอนต่อไปนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการนะคะในการสร้างตัวแบบเนี่ยแล้วก็ใส่โมเดลอันนี้ลงไปนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างค่ะตรงแถบด้านบนตรงนี้นะคะมีคำว่า create นะให้ทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะพอทุกคนนะคะกดคลิกเข้ามาแล้วนะตรงนี้เนี่ยจะมีเขียนนะคะคำว่าแดชบอร์ดค่ะก็กดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะทุกคนสำหรับใครเนี่ยที่มีกรุ๊ปนะคะตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถเลือกได้นะว่าจะสร้างเกมพาสนะคะในแมปของตนเองเนี่ยในกรุ๊ปนะคะหรือว่าจะเป็นตัวละครหลักของเราก็ได้ค่ะใครนะคะที่สะดวกทำในตัวละครหลักของตัวเองเนี่ยก็ทำได้นะแต่ว่าใครนะคะที่มีกรุ๊ปอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าทำในกรุ๊ปจะดีกว่านั่นเองนะคะอย่างอันนี้นะคะเราจะทำในกรุ๊ปนะแล้วก็จะกดเข้าไปนะคะที่กรุ๊ปของเราอันนี้ค่ะตรงนี้จะมีขึ้นนะคะเป็น experience ตรงนี้นะคะก็คือเป็นในส่วนของแบบนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มนะคะคำว่า create experience ค่ะก็คือเป็นการสร้างตัวแบบนะคะสำหรับใครนะคะที่ทำนะคะในตัวละครหลักของตัวเองเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะขึ้นคำว่า create experience เหมือนกันนะคะก็กดเข้าไปได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะพอมาถึงนะคะแล้วก็จะกดเข้าไปนะเพื่อเข้าไปสู่การสร้างตัวแบบนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะหาว่าล็อกอินที่เบราว์เซอร์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถนะคะกดคำว่าล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยเช่นกันค่ะแล้วก็มากด continue นะคะตรงนี้นะคะก็กดเปิดนะคะเป็น Roblox Studio ค่ะในการสร้างตัวแมปนะคะทุกคนจะต้องดาวน์โหลด Roblox Studio มาก่อนนะจึงจะสามารถทำได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่นะคะใน Roblox Studio เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรานะคะจะมาคลิกนะคะเป็นปุ่มบอกตรงนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะมาคลิกต่อค่ะเป็นอันไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครชอบอันไหนนะคะก็สามารถกดไปได้เลยค่ะซึ่งเราแนะนำนะคะเป็นอันแรกๆอันนี้เนี่ยก็จะดีนะคะเนื่องจากว่ากราฟิกนะคะมันค่อนข้างจะน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปเลยนะคะณตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในหน้าของตัวแมปนะคะที่เราเนี่ยกำลังจะสร้างขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะให้ทุกคนเนี่ยกลับมานะคะที่หน้านี้ค่ะแล้วก็มา copy นะคะหรือว่าใครสะดวกพิมพ์เนี่ยก็ได้เลยเช่นกันนะคะ copy ชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางค่ะในหน้าตรงนี้นะเราก็จะเสิร์ชค่ะหานะคะเป็นเจ้าตัวโมเดลอันนี้ค่ะพอเรานะคะเสิร์ชหาเจอแล้วเนี่ยอันนี้นะคะแล้วก็จะกดคลิกไปเลยค่ะแล้วก็กดนะคะเป็นคำว่าโอเคตรงนี้ต่อนะเจ้าตัวโมเดลตรงนี้นะคะมันก็จะโผล่มานะคะที่ด้านขวามือตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะกดลากอันนี้นะมาที่ตรงนี้ค่ะเป็น starter อันนี้นะคะพอเรานะคะลากเจ้าตัวโมเดลเนี่ยมาที่ตรงนี้เรียบร้อยนะคะให้ทุกคนเนี่ยทำขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือกดปุ่มนะคะคำว่า file ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดนะคะคำว่า publish to roblox นะคะพอมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะคะตั้งชื่อแมปของตัวเองนะอย่างเราเนี่ยก็จะตั้งชื่อนะคะเป็น pony อะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่พอนิซ่านะคะแล้วก็ลด 40% นะคะส่วนด้านล่างนะคะคำว่า creator เนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของใครนะคะเป็นผู้สร้างค่ะโดยทุกคนนะคะสามารถเลือกได้นะว่าจะให้ตัวเองเนี่ยที่เป็นตัวละครหลักของเรานะคะเป็นผู้สร้างแมปหรือว่าจะเลือกนะคะเป็นกรุ๊ปของเราเนี่ยที่เรานะคะได้ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะอย่างของเรานะคะก็จะเลือกเป็นกรุ๊ปค่ะซึ่งเราแนะนำนะคะว่าให้สร้างเป็นกรุ๊ปจะดีกว่านะเนื่องจากว่าเวลาที่เรานะคะได้รับโลบักมาแล้วเนี่ยแล้วเรานะคะจะโอนโลบักไปให้ตัวละครอะไรก็ตามเนี่ยไปให้ ID ไหนนะคะอันนี้เนี่ยจะสะดวกมากกว่านะคะ
ซึ่งสำหรับใครนะคะที่ใช้ ID หลักของตัวเองเนี่ยในการสร้างนะคะมันจะมีความยุ่งยากเนี่ยตรงที่เรานะคะจะต้องใช้ ID รองนะคะมาซื้อพวกเกมพาสต่างๆนะหรือว่าเป็นพวกแอคเซสซอรีค่ะมันถึงจะได้นะคะเราเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวละครหลักของเรานะคะเข้าไปในแมปของตัวเองเนี่ยเพื่อซื้อสิ่งของนะคะแล้วก็ได้รับส่วนลดมาได้นะคะก็คือจะต้องสร้างเป็น ID อื่นนะคะเพื่อมาซื้อเกมพาสนะคะกับแอคเซสซอรีของตัวเองนั่นเองค่ะโรบอทนะคะมันถึงจะเข้ามาที่ตัวเรานั่นเองนะเมื่อทุกคนนะคะตั้งชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกนะคะว่าให้ใครนะคะเป็นครีเอเตอร์ผู้สร้างแมปนี้เนี่ยเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าเป็นตัวเราเองเนี่ยให้ทุกคนนะคะกดต่อได้เลยค่ะเป็นคำว่า create นะคะเราก็จะไปสู่นะคะในขั้นตอนถัดไปค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็รอทางแอปเนี่ยเขาประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาเนี่ยให้ทุกคนนะคะคลิกปุ่มด้านบนค่ะเป็นรูปฟันเฟืองนะคะเป็นเกมเซตติ้งค่ะให้ทุกคนนะคะเลือกต่อคำว่า security นะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะตรงนี้เนี่ยให้กดเปิดนะคะ2 อันนี้ค่ะแล้วก็กดนะคะ save ได้เลยนะหลังจากนี้นะคะก็กดต่อหาคำว่า file นะแล้วก็กดคำว่า publish to Roblox อีกรอบนึงค่ะเท่านี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะก็สามารถกดปิดนะคะหน้าต่างตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยกลับมาที่หน้านี้ค่ะเป็นหน้า create นะคะแล้วก็เลือกคำว่า dashboard ข้างบนนะคะแล้วก็มาเลือกคำว่า experience ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเจ้าตัวแมปเนี่ยที่เรานะคะเพิ่งสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นั่นเองนะคะให้ทุกคนนะคะกดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะที่ตัวแมปตรงนี้นะแล้วก็กดต่อค่ะคำว่า view on roblox นะคะทีนี้นะคะหน้าของตัวแมปของเราเนี่ยก็โผล่มาเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นนะคะหากว่าเราเนี่ยอยากให้คนอื่นนะคะสามารถมาซื้อพวกเกมพาสของเราได้นะคะก็ต้องกดต่อค่ะที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มากดเลือกนะคะคำว่า configure นะคะ this experience ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับมาสู่นะคะในหน้านี้เหมือนเดิมนะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนนะคะจาก private เนี่ยให้เปลี่ยนนะคะเป็น public ค่ะแล้วก็กดนะคะเป็น save changes นะคะเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการสร้างตัวแมปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะเข้าไปในตัวแมปกันนะแล้วก็มาลองนะคะซื้อนะคะเป็นพวก accessory ต่างๆนะสัก1อย่างค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อไอเทมกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูก่อนนะคะว่าโรบอทในกรุ๊ปของเรานะคะมีอยู่เท่าไหร่นะนี่เลยก็กดเข้าไปนะคะที่ด้านขวามือตรงนี้นะแล้วก็มากดต่อค่ะคำว่า summary ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นนะคะเป็น pending robot เนี่ยอยู่ที่24 robot นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองซื้อไอเทมนะคะไอเทมที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นอันนี้ค่ะเป็น emote นั่นเองนะคะทุกคนราคาเนี่ยอยู่ที่120 robot นะคะเป็นราคาตั้งต้นนะเรานะคะจะต้องเอา ID เนี่ยตัวเลขด้านบนนะคะเป็นตัวเลขยาวๆแบบนี้ค่ะ copy มานะคะแล้วก็เอามาวางนะคะที่ตัวแมปตรงนี้นะนี่เลยกดที่ catalog ได้เลยนะคะแล้วก็มากดค่ะเป็น control b นะแล้วก็กดคำว่า buy แบบนี้ได้เลยค่ะเพียงนี้นะคะเจ้าตัวไอเทมเนี่ยที่เป็น emote นะคะที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้นะคะทุกคนนะคะสามารถกดคลิกเพื่อซื้อกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเจ้าตัวโลบะเนี่ยที่เราจะได้รับคืนมา 40% นะคะมันจะเข้ามาในกลุ่มของเรานะคะแต่ว่าเรานะคะจะต้องรอเวลาก่อนนะประมาณ7วันนะคะเจ้าตัวโลบะจริงๆเนี่ยมันถึงจะเข้ามาในกลุ่มนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีเฟรชหน้านี้อีกรอบนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเจ้าตัวโรบอทเนี่ยมันก็จะโผล่มาแล้วนะคะที่ pending robot นะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับโรบอทนะคะที่เราได้รับมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนก็คือให้เอานะคะราคาเนี่ยมาคูณกับราคาจำนวนโรบอทที่เราจะได้คืนนะคะก็คือ 0.40% นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรบอทนะคะที่เราเนี่ยจะได้รับนะคะจากอีโมดเมื่อกี้นี้ที่เราไปซื้อมานะคะรวมกับของก่อนนะคะที่มันมีอยู่24เนี่ยรวมกันนะคะก็เท่ากับ72พอดีเลยนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ทำนะคะใน ID ของตัวเองเนี่ยID หลักนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องใช้นะคะเป็นพวก ID ไก่นะคะมาซื้อไอเทมของเรานะคะในการตรวจสอบโลบักตัวหลักของตัวเองนะคะทุกคนสามารถกดได้ที่นี่นะแล้วก็กดต่อค่ะที่ปุ่มนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอนะคะเป็น pending โลบักนะหากว่าใครนะคะเอา ID ไก่เนี่ยมาซื้อนะคะใน ID หลักของตัวเองนะคะมันก็จะมาขึ้นนะคะที่ ID หลักตรงนี้นะคะเป็น pending โลบักค่ะซึ่งทุกคนนะคะจะต้องรอเนี่ยประมาณ7วันนะคะเป็นอย่างต่ำนะก่อนที่โลบักจริงๆเนี่ยมันถึงจะเข้านะคะมาที่ ID ของตัวเองนั่นเองค่ะก็สำหรับเคล็ดลับในการได้รับโรบักคืน 40% นะคะในทุกๆครั้งเนี่ยที่เราซื้อของแต่งตัวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่อยากได้พวกเกมพาสเนี่ยไปซื้อนะคะก็ได้รับส่วนลดเช่นกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าจะได้รับส่วนลดเนี่ยเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะคะทุกคนนะคะก็สามารถเข้ามานะคะในตัวแมปที่ตัวเองอยากได้เกมพาสนั้นนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะเขาจะมีเป็นสโตร์นะทุกคนนะคะก็สามารถเลือกเกมพาสเนี่ยที่ตัวเองอยากได้ได้เช่นกันนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเราก็จะเลือกมา1อย่างค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ทำแบบ
บเดิมเลยนะกดที่เลข ID ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขแบบยาวนะคะแล้วก็กลับมานะคะที่ตัวเกมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มากดปุ่ม Open นะแล้วก็เลือกคำว่า Game Pass ค่ะแล้วก็เอา ID ใส่ลงไปนะคะกด Ctrl V ได้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่ม Buy แบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะ Game Pass เนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะคะให้เราซื้อได้เลยนะแล้วเรานะคะก็จะได้รับโลบักคืนแบบเดิมนะคะแต่ว่าจะต่างกับ Accessory นะคะเพราะว่า Accessory เนี่ยพวกนั้นนะคะเราจะได้ 40% นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้กลับคืนนะคะเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเคล็ดลับการได้รับโลบักคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 40% นะคะในส่วนของ Accessory Emote นะคะของแต่งตัวต่างๆเนี่ยบันเดิลก็รวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมพาสนะคะที่ลดนะคะถึง 10% นะคะที่เราเนี่ยจะได้รับกลับคืนนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็ใครนะคะที่รู้แล้วเนี่ยวิธีการนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะทุกคนใช้เวลานิดหน่อยนะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปทำตามได้ค่ะบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยเราคิดว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรแบบเนี่ยนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ